คล็ดลับการดูแลรักษากระจกรถยนต์เขาทำกันยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้มมาพร้อมเคล็ดลับฟูลออปชันกระจกรถยนต์เราให้ใสกิ๊กนะคะมีวิธีขั้นตอนอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะปัญหากระจกรถยนต์ที่ไม่สะอาดด้วยคราบไข่จากมลภาวะท้องถนนของเราพวกเขม่าวรถยนต์พวกนี้นะคะทำให้กระจกรถยนต์เราไม่ใสสะอาดช่วงหน้าฝนเราก็จะเจอปัญหากับกรดฝนนะคะที่จะล้างไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะทำให้รถดูมองแล้ววิสัยทัศน์มันดูไม่ดีอะค่ะกับรถยนต์เราเวลาขับรถทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยจะดูไม่ชัดนะคะวันนี้แก้มจะมีวิธีทำความสะอาดกระจกแบบ full option นะคะแก้มจะสาธิตให้ดูว่าทำกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะแต่แก้มจะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะว่าแก้มต้องใช้อะไรบ้างในวันนี้นะคะค่ะแก้มจะมีดินน้ำมันนะคะผ้าสัก4ผืนนะคะเราแยกสีหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเช็ดน้ำยานะคะแล้วก็ไว้เช็ดน้ำแล้วก็มีน้ำยาขัดกระจกของบล็อกเกอรี่ค่ะนี่เป็นน้ำยาหล่อลื่นตอนรูปดินน้ำมันนะคะก็มีฟองน้ำขัดฟองน้ำเคลือบนะคะก็มีน้ำยาเคลือบกระจกนะคะของซอฟ99นะคะมีน้ำยาเคลือบสีเดี๋ยวแก้มจะมาทำให้ดูว่ากระจกเราเนี่ยสามารถเคลือบสีได้ไหมความแตกต่างระหว่างน้ำยาเคลือบสีกับเคลือบกระจกโดยตรงเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็มีน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ข้างในค่ะอันนี้เราเช็ดข้างในนะคะมีน้ำสะอาดประมาณนี้ค่ะนี่เป็นดินน้ำมันนะคะเดี๋ยวแก้มจะฉีกนะคะนี่เป็นของนาโนไนท์ค่ะเหมือนขนมเลยดินน้ำมันเนี่ยบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะคะพวกนี้เราจะใช้ลูกคราบไข่ที่เรามองไม่เห็นผ้าพวกนี้ผ้าธรรมดาผ้าสะอาดเช็ดไม่ออกเราต้องใช้พวกนี้ลูบช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะแก้มจะเช็ดกระจกก่อนนะคะรถคันนี้เราล้างก่อนแล้วนะคะแต่แก้มเช็ดกระจกก่อนเดี๋ยวแก้มจะลงดินน้ำมันเพื่อเอาคราบไข่ฝังแน่นออกนะคะพอมองอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีคราบที่ใบปัดน้ำฝนนะคะแก้มจะลงดินน้ำมันค่ะแต่ขั้นตอนต่อไปแต่แก้มลงดินน้ำมันเลยค่ะแต่แก้มจะติดเทปเพื่อป้องกันน้ำยาขัดด้วยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปแก้มจะลูบดินน้ำมันนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาหล่อลื่นแล้วก็ดินน้ำมันนะคะขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญนะคะอันเนี้ยดินน้ำมันเรายังขาวอยู่เดี๋ยวแก้มจะให้ดูว่ามันจะสกปรกไหมน้ำยาหล่อลื่นเนี่ยค่ะข้อดีของมันก็คือไม่ให้ดินน้ำมันติดกระจกรถยนต์นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหาน้ำยาตัวนี้ไม่ได้ก็ใช้น้ำสะอาดนะคะค่ะขั้นตอนดินน้ำมันแก้มก็ลงเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคราบไข่แล้วก็คราบสกปรกถือว่าคันนี้ไม่มากนะคะก็จะมีพวกที่ติดฝังอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวแก้มจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขัดกระจกค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแก้มจะขัดกระจกนะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีฟองน้ำนะคะก็น้ำยาขัดกระจกนะคะของบล็อกเกอรี่นี่มันแยกกันได้นะคะก็ติดเป็นมือจับนะคะแก้มเห็นว่ารถคันนี้มันมีรอยใบปัดน้ำฝนแก้มจะลองขัดดูว่ามันจะหายหรือเปล่าลองดูว่ามันจะหายไหมเป็นเส้นนะคะพื้นที่ประมาณนี้ก็ใส่น้ำยาสักค่ะประมาณนี้กำลังดีค่ะค่ะวิธีขัดก็ใช้น้ำยาวนๆ นะคะวนให้ทั่วก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำยาขัดกระจกคุณประโยชน์ของมันก็จะช่วยสลายพวกคราบไข่ด้วยนะคะคราบกรดฝนพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะหมุนเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทำตามได้ค่ะแต่แก้มจะหมุนสัก 2-3 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเส้นนั้นมันจะหายไหมเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมกันเลยนะคะว่า
มันจะหายไปไหมเราก็ใช้ผ้าหมาดนะคะเช็ดว้าวเส้นไปปัดน้ำฝนหายไปแล้วค่ะโอ้ก็แสดงว่าเส้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยกระจกเราอ่ะมีคราบสกปรกไม่งั้นมันจะไม่เกิดเส้นถ้ากระจกเราสะอาดนะคะก็แสดงว่ามันมีคราบไข่แล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะเส้นกระจกเราจะมองเห็นเขาได้ต่อเมื่อโดนผ้าเปียกหรือโดนน้ำนะคะโอเคถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะเดี๋ยวแก้มจะทำทั้งบานเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราขัดกระจกทำความสะอาดกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มจะทำให้ดูนะคะอันนี้แก้มจะลงน้ำยาเคลือบกระจกของซอฟ99นะคะนี่แก้มจะไม่ลงน้ำยาแต่ว่าทำความสะอาดกระจกแล้วแล้วหลังนั้นเดี๋ยวแก้มจะลงเคลือบสีหรือพวกทั่วไปนะคะค่ะเดี๋ยวแก้มจะเริ่มเลยนะคะเรากดมันลงแล้วก็บีบน้ำยาให้มันมาอยู่ตรงที่ฟองน้ำก่อนนะคะโอเคน้ำยาออกแล้วนะคะแล้วก็ลงเป็นแนวตั้งแนวนอนนะคะลงไปทีละครึ่งก่อนก็ได้ค่ะเราก็ลากเร็วหน่อยนะคะน้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์ก็มีหลายยี่ห้อนะคะแบบฉีดใส่ผ้าหรือฉีดใส่กระจกก็มีแต่แก้มเลือกใช้วิธีนี้ค่ะมันสะดวกดีก็เร็วด้วยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน้ำยาเขาจะเริ่มเซตตัวนะคะค่ะน้ำยาเขาก็จะเริ่มเซตตัวแล้วนะคะประมาณ 1-2 นาทีแก้มจะใช้ผ้าเปียกหรือผ้าหมาดนะคะเช็ดง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้เสร็จแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งนะคะเคลือบกระจกนี้ก็คือป้องกันพวกคราบไข่คราบเขม่ารถยนต์แล้วก็คราบกรดฝนนะคะช่วงหน้าฝนรถเราก็จะไม่เป็นกรดฝนนะคะยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปเคลือบสีฝั่งนู้นนะคะค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้แก้มจะเคลือบสีนะคะแก้มจะใช้ยี่ห้อแม็กไวน์นะคะของเป็นอัลติเมทนะคะเดี๋ยวเราวอร์มน้ำยาก่อนค่ะเขย่าเขย่าสักครู่นึงน้ำยาเขาแตกตัวก่อนค่ะเขย่าน้ำยาก่อนประมาณนี้ค่ะจะเทใส่ฟองน้ำนะคะกำลังดีค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอน้ำยาให้เซตตัวนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแก้มอธิบายเบื้องต้นนะคะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงน้ำยา2ตัวนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วน้ำยาเคลือบกระจกมันก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำยาเคลือบกระจกโดยตรงนะคะเขาทำมาเพื่อกระจกโดยเฉพาะเลยนะคะนี้เนี่ยเราเอามาเคลือบกระจกเนี่ยก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่ามันก็ปกป้องได้ระดับหนึ่งแต่มันมีข้อเสียก็คือว่าเคลือบสีอ่ะมันมีน้ำมันจะเรียกฝุ่นเนี่ยมาเกาะบนกระจกรถยนต์เรานะคะแล้วก็เราล้างประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยยามันก็จะหายไปนะคะน้ำยาเคลือบกระจกของซอฟ99ตัวนั้นเนี่ยเขาจะทนค่ะประมาณ 2-3 เดือนค่ะถือว่าดีมากนะคะอันนี้ก็แก้มจะแตกแก้มเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเราเคลือบกระจกกับเคลือบสีเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะค่ะตอนนี้น้ำยาก็เซตตัวแล้วแต่แก้มจะเช็ดน้ำยาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าฉีดน้ำลงกระจกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเราจะดูออกไหมว่าอันไหนเราน้ำยากระจกหรือเคลือบแว็กซ์ที่มันก็จะมีความมันหน่อยนึงนะคะเรามองทะแยงมุมเราก็ยังเห็นว่าเหมือนกระจกมันมีน้ำมันลอยอยู่ตรงกลางนี้แก้มไม่ได้ลงน้ำยาแต่แค่ทำความสะอาดตามขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแก้มจะพาไปทดลองการฉีดน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นคลาโก้นะคะฉีดน้ำเลยค่ะว้าวมันก็จะเป็นเม็ดน้ำนะคะอันนี้เวลาโดนฝนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเวลาที่เราวิ่งรถนะมันก็จะออกข้างๆค่ะแล้วก็ช่องกลางเนี้ยแก้มทำความสะอาดเฉยๆไม่ได้ลงน้ำยาตัวไหนนะคะไม่ได้เคลือบกระจกไม่ได้เคลือบแว็กซ์แต่จะลงเคบาร์แล้วก็ขัดกระจกลองดูว่าถ้าโดนน้ำแล้วเป็นยังไงนะคะไม่แตกตัวนะคะกระจกสะอาดก็จริงแต่มันก็จะไม่เป็นวงกลมนะคะอย่างเงี้ยมันจะป้องกันกรดฝนไม่ค่อยได้ช่วงหน้าฝนนะคะแต่จริงๆกระจกเราสะอาดนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเคลือบแว็กของ MacWire Ultimate นะคะก็ไม่กลมนะคะก็ไม่กลมเท่าไ
ก็เป็นประมาณนี้ค่ะแก้มสรุปให้เลยละกันนะคะแก้มว่าวิธีที่เราจะป้องกันคราบไข่แล้วก็กดฝนเนี่ยแก้มแนะนำทำความสะอาดให้สะอาดแล้วลงน้ำยาเคลือบกระจกโดยตรงดีกว่าค่ะเคลือบสีแก้มคิดว่าป้องกันกดฝนไม่ได้นะคะค่ะค่ะแก้มแถมอีกนิดนึงนะคะเราจะไม่พลาดกับการเช็ดยางปัดน้ำฝนนะคะยางปัดน้ำฝนเราว้ายมันสกปรกมากเลยค่ะนี่มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กระจกเราเป็นเส้นนะคะแต่แก้มก็เช็ดทำความสะอาดมันหน่อยว้าวเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะโอเคค่ะเยี่ยมภายในอย่างนี้แก้มก็ไม่มองข้ามนะคะเพื่อความสะอาดของกระจกรถยนต์นะคะวันนี้แก้มจะมาใช้น้ำยาเช็ดกระจกภายในด้วยตัวนี้นะคะของออโตพัทค่ะน้ำยาตัวนี้สามารถเช็ดจอทัชสกรีนพวกนี้ได้นะคะภายในที่มีแล็กเกอร์ค่ะสามารถเช็ดได้ค่ะและแก้มก็จะฉีดเลยนะคะประมาณสัก2ชิ้นอะค่ะใส่ผ้าแห้งนะคะน้ำยาตัวนี้มันดียังไงมันสามารถลดคราบรอยมือได้ระดับหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับลดลูกค้าที่มีลูกๆที่น่ารักของเราเพราะจะเต็มไปด้วยคราบรอยมือลูกเรานะก็นี่ช่วยได้นะคะจากที่แก้มมองเนี่ยกระจกแก้มก็ไม่มีคราบอะไรแล้วค่ะสะอาดใสจนเห็นกิ๊กค่ะค่ะเดี๋ยวแก้มเพิ่มเติมนะคะเช็ดตรงนี้หน้าจอของเราเช็ดได้หมดเลยค่ะนี่สามารถเช็ดได้เรื่อยๆพกพาในรถได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะน้ำยาเช็ดภายในที่เป็นชิ้นส่วนแล็กเกอร์และกระจกรถยนต์โทรศัพท์มือถือสามารถเช็ดได้ค่ะของออโตพัทค่ะในราคา250บาทค่ะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปแก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ฟังเราจนจบนะคะก็สามารถเอาไปทำตามที่แก้มสอนได้นะคะแนะนำได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็แวะให้มาแวะเข้ามาให้ออโตพัทบริการให้นะคะหรือสนใจน้ำยาตัวไหนก็สามารถโทรสอบถามได้ค่ะเรามีจำหน่ายทุกอย่างที่เราได้ชี้แจงพวกอุปกรณ์นะคะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ